ี้ก็จะมีสมาชิกพรรคส่วนหนึ่งจะมายื่นลาออกค่ะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของส.ส.พรรคก้าวไกลบางส่วนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะจะกระทบต่อการเดินหน้าหาเสียงหาสมาชิกของพรรคนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของพรรคด้วยค่ะครับผมเริ่มในภาพรวมพรรคก้าวไกลเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วนะครับว่าเราต้องการเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนของสมาชิกเป็นแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นหากมีสมาชิกพรรคที่อาจจะมีความกังวลนะครับหรือว่ามีข้อรุ่งติ่งมาครับเราก็ยินดีรับฟังทุกสิ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยพรรคก้าวไกลก็มีฐานสมาชิกอยู่ทั้งหมด70,000คนทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ยังคงตั้งเป้า2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยคือการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เยอะขึ้นนะครับเราตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มไปถึง 100,000 คนครับปัจจุบันที่ทันก็กำลังไปได้ดีนะครับแล้วก็หวังว่าในปีถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นทะลุ 100,000 ขึ้นไปอีกนะครับส่วนอย่างที่2เราตั้งเป้าหมายไว้ว่านอกจากการเพิ่มจำนวนสมาชิกแล้วเนี่ยเราต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีโครงสร้างใหม่เราได้นำเสนอเรียกว่าเป็นโครงสร้างของตัวแทนประจำอำเภอนะครับตัวนี้คือหากอำเภอไหนมีสมาชิกครบ100คนนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการมาประชุมร่วมกันแล้วก็เลือกสมาชิกหนึ่งคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำอำเภอตัวแทนประจำอำเภอคนนั้นก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของพรรคนะครับรวมไปถึงในการประชุมสามัญประจำปีหน้าครับที่น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยทางผู้บริหารพรรคก็ได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าในเมื่อกรรมการบริหารพรรคชุดนี้จะหมดวาระลงแล้วก็มีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยเราก็จะเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผ่านตัวแทนสำหรับตัวที่มาจากการเลือกตั้งที่โดยตรงนะครับดังนั้นก็หากสมาชิกท่านใดมีความกังวลหรือว่ามีข้อรุ่งติ่งเราก็ยินดีรับฟังเสมอนะครับแล้วก็ยังคงตั้งเป้าในการเพิ่มสมาชิกทั่วประเทศอย่างทางแกนนำพรรคหัวหน้าพรรคมีแนวทางในการฟื้นฟูศรัทธาของพรรคยังไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะคือผมคิดว่าการฟื้นฟูที่ดีสุดคือการฟื้นฟูด้วยการกระทำนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีข้อรู้สึกอะไรมาว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่สามารถป้องกันหรือว่ารับมือกับปัญหาใดๆได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเราสามารถประกาศถึงมาตรการนะครับที่เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นที่สุดที่เรียกความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดก็คือการพิสูจน์ด้วยการกระทำและมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ถือนะ